วัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกิเลสานะครับวันนี้ลงมาอยู่ในเกมไหมครับอะไรวะนั่นแหละครับโอเควันนี้เราจะมาสอนใช้คำสั่งเบื้องต้นกันนะครับก็หลายคนที่ไม่รู้กันนะสำหรับอันนี้สำหรับที่คนยังไม่รู้ในเกมมาครับนะครับโอเคคำสั่งแรกที่เราจะใช้นะครับก็คือคำสั่งอะไรก็ไปดูกันเลยครับก่อนอื่นให้เรากดเข้าที่แชทนะครับต่อไปก็ครับคำสั่งแรกนะครับที่เราจะใช้นะครับก็คือเซตบลูสปอนนะครับแต่นั่นแหละนะครับเซตบลูสปอนนะครับก็คือทำตั้งจุดเกิดใหม่นะเกือบลืมแล้วกูนะครับก็ตั้งจุดเกิดใหม่นะครับถ้าสมมติเราอยากไปไม่อยากเกิดที่เดิมนะครับแล้วก็ไปเกิดที่อยากไปเกิดที่ใหม่ก็ใช้คำสั่งนี้เลยครับคำสั่งที่สองก็คือเทเลพอร์ตนะครับเทเลพอร์ตไปหาเพื่อนนะครับอันนี้คงรู้กันหมดแล้วแหละนะครับผมก็จะไม่สอนอะไรมากนะแล้วกูจะมาสอนทำไมวะเนี่ยโอเคครับคำสั่งต่อไปที่เราจะใช้ก็คือ time set นะครับอันนี้ปรับเวลานะครับปรับเวลาก็จะมีเช้าเที่ยงกับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินในมิดไนท์อะไรพวกนี้นะครับก็จะปรับตอนไหนก็จะปรับกันเลยนะครับอันสุดท้ายยังไม่สุดเฮ้ยเหนื่อยต่อไปครับอันสุดท้ายแต่ยังไม่สุดท้ายสุดนะครับก็คือปรับสภาพอากาศนั่นเองครับก็ถ้าสมมติฝนตกใช่ไหมเราก็ปรับเป็นเคลียร์นะครับเคลียร์แรกเพื่อให้ฝนหยุดตกก็จะมีเคลียร์ฝนตกแล้วก็ฝนตกแบบหนักมีแบบทันเดอร์สตอร์มอย่างเงี้ยนั่นแหละฟ้าผ่าอย่างเงี้ยนะครับโอเคคำสั่งต่อไปนะครับก็คือคำสั่งเกมโหมดนะครับซึ่งคำสั่งเกมโหมดนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเกมโหมดนะครับจะเปลี่ยนเกมสมมุติผมเป็นอมตะอยู่ใช่มั้ยมันก็จะมี0 1ถึง2กันเลยนะครับหรือว่าจะพิมพ์survival แบบอย่างนี้ก็เลยก็ได้นะครับสลัมมาทำไมมันเกี่ยวไปเนี่ยกำลังทายอยู่วัตถุโอเคครับต่อไปคำสั่งนี้นะครับก็จะเป็นเกมโหมดนะมันจะพิมพ์แบบพูดอีกทำไมวะเนี่ยนั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเป็นถ้าเจอเกมโหมด0ก็คือแบบมีชีวิตนะครับโหมด1อมตะโหมด2นี่มีชีวิตแล้วก็ทุบอะไรไม่ได้เลยนะครับโอเคต่อไปทับเกมRULE นะครับเกมรูนะครับก็คือแบบตายของไม่ตกรบแบบเร็วประมาณฟีดแบ็ก PVP อะไรพวกนี้นะครับก็ปรับเกมรูกันได้นะครับอันนี้ผมยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่นะครับโอเคนี่คือการอะไรวะแค่คำสั่งเบื้องต้นกันนะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาถ่ายทำไมวันนี้ไม่มีอะไรเนี่ยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับโอเคก็ไลค์ก็เท่าเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเห็นอะไรตรงนั้นไหมทำไมมีประตูอันนั้นได้วะช่างมันเถอะครับโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับเย้